สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมบริหารงานร้านค้าปลีกค้าส่งครับตัวเวอร์ชั่นใหม่นะก็คือเป็นรุ่นเวอร์ชั่น2018นะครับก็เดี๋ยวออกจากระบบก่อนแล้วกันนะครับในเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นส่วนของการล็อกอินก่อนก็ล็อกอินเข้าไปตามปกตินะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสเฉพาะตัวหลักๆแล้วกันตัวหลักๆก็จะเป็นพวกตั้งข้อมูลร้านนะครับข้อมูลร้านไม่ใช่สินค้านะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนติดค้างลูกค้าท่านนึงไว้ว่าหาฟังก์ชันนี่ไม่เจอเดี๋ยวผมไล่ทีละข้อหากส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นบาทในแต่ละรายการอันนี้เจอแต่ตอนสรุปยอดแต่ไม่เจอตอนขึ้นแยกรายการที่เรื่องแล้วกันเนาะเอาเป็นหน้าขายก่อนหน้าขายส่วนลดรายการหรือเอาผมลองขายสักอย่างนึงดูมันก็จะมีให้เราใส่ส่วนลดนะครับใส่ส่วนลดตรงนี้เราก็ป้อนผมจะลดเป็นบาทก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ลดสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์เอาลงอีกสัก 5% อย่างเงี้ยลด 5% เราก็จะคำนวณส่วนลด 2,700 ก็บันทึกปุ๊บราคาก็จะถูกอัปเดตนะครับได้นะครับอันนี้ข้อนี้ได้ข้อต่อมาออกใบเสนอราคาในราคาโฮลเซลหรือราคาสมาชิกอันนี้ไม่เห็นมีออปชันให้เลือกค่ะเราไปดูกันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีสินค้าก่อนจะตั้งราคาสมาชิกขึ้นมาเอาสินค้าสักตัวนี้ก็ได้อะอันนี้หน้าจอมันพื้นที่มันน้อยนะครับหน้าจอผมมันอันนี้พื้นที่ไม่พอโอเคสินค้าตัวนี้ละกันราคาสมาชิกสมมติว่าผมมีราคา1ราคา2ราคา3ผมก็ใส่เข้าไป5บาท5 50,000 นั่น 50,00045,000 40,000ผมมีราคาแค่นี้แล้วกัน3ระดับราคานะครับสมมติมีแค่นี้สมมติมีแค่นี้นะครับปุ๊บก็บันทึกไปนะครับบันทึกไปเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาตั้งสมาชิกจำไม่ได้เมื่อกี้รหัสสินค้าไหนเนาะตัวนี้ก็ได้สินค้านี้ก็ได้0121เอาตัวนี้ก็ได้0121นะครับผมตั้งราคาไว้หลากหลาย0121นะครับโอเคทีนี้เราก็มาที่สมาชิกเอาไอ้คนนี้ก็ได้เอาคนเนี้ยไอ้หมอนี่เราก็ตั้งไปว่าให้เขาได้ราคาไหนนะครับราคา2ราคา3สมมติตั้งไว้เขาได้ราคาส่ง3นะครับราคาส่ง3อ่ะเซฟโอเคเนาะราคาส่ง3ทีนี้อะไรนะเสนอราคาใช่ไหมครับเมื่อกี้ดูก่อนเสนอราคาโอเคอ่ะเสนอราคานะครับเสนอราคาเพิ่มรายการจะเสนอราคากันละก็ผมก็เลือกสมาชิกก่อนคนนี้นะครับเมื่อกี้คนนี้สินค้าก็อะไรอย่างเมื่อกี้0121ตัวนี้นะครับเนี่ยราคาอยู่ที่55บาทก็ตามที่เราตั้งไว้เรียบร้อยนะครับก็สามารถจะเสนอราคาก็พิมพ์ไปเสนอราคาปุ๊บมันก็จะออกมาให้เราเซฟไว้นะครับได้นะครับข้อนี้ผ่านข้อต่อมาตั้งราคาขายส่งได้3ถึง5อันนี้ในหน้าสินค้ามีให้ใส่แต่พอตอนขายมีราคาส่งให้เลือกอันเดียวโอเคเมื่อกี้
สมาชิกเนาะเราตั้งแล้วเราให้เขาได้ระดับราคาตัวไหนนะครับโอเคปิดไปผมก็เลือกสมาชิกก่อนเลือกคนที่จะซื้อก่อนคนนี้นะครับเมื่อกี้แล้วก็รหัสสินค้าเป็น0121ก็คือตัวนี้ราคา55บาทก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือได้อยู่ส่วนราคาตรงนี้เนี่ยมันมีให้เลือกแค่นี้เพราะว่าเราผูกไว้กับสมาชิกอยู่แล้วว่าคนเนี้ยเราให้เขาอยู่ระดับราคาที่เท่าไหร่ราคา2ราคา3ราคา4ราคา5นะครับมันอยู่ที่ว่าเราตั้งนะครับเราตั้งไว้ยังไงผูกไว้กับคนเนี่ยมันก็จะไปคํานวณมาเองนะครับโปรแกรมจะไปคํานวณมาให้โดยดูจากรหัสสมาชิกแล้วก็รหัสสินค้านะครับข้อต่อมารายงานการขายสินค้าต่อชิ้นที่มีจํานวนยอดขายและเลือกวันที่ได้อันนี้อาจจะมีแต่หาไม่เจอค่ะอยู่ตรงนี้นะครับรายงานการขายอันแรกเลยรายวันแยกตามสินค้านะครับมีลูกค้าแจ้งมานะผมก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับโอเคเริ่มทีเนี่ยมันก็จะแสดงแบบนี้แหละนะครับเริ่มทีมันจะเป็นแบบสรุปเป็นเดือนเป็นปีก็แยกประเภทแยกสาขาได้นะครับว่าแต่ละอันมันขายเท่าไหร่ในประเภทหรือในสาขาต่างๆนะครับแต่ทีนี้บางทีเรามีดูเป็นวันๆก็มีแล้วก็กดเลือกวันที่เองปุ๊บแล้วก็เลือกนะครับเดี๋ยวจะดูแค่อ่ะดูแค่วันที่10มาหาวันนี้ก็ได้ก็กดแสดงนะมันก็จะคำนวณไม่มีข้อมูลมันไม่มีข้อมูลงั้นผมเลือกช่วงแต่วันที่1มาหาสักวันที่10เนี่ยมีข้อมูลอยู่1รายการนะครับอันนี้คือมันดูได้แต่เราต้องกดแสดงวันที่แล้วก็เลือกนะครับเนี่ยครับมีจำนวนมียอดขายราคาสินค้าต่อชิ้นที่มีทั้งจำนวนและยอดขายสามารถเลือกวันที่ได้ก็เหลือแต่สิ่งที่อยากจะทำก็คือรายงานยอดขายรายวันเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็เป็นรายงานการขายนั้นจะมีรายงานยอดขายรายวันตัวนี้เลือกวันที่ได้นะครับมันก็จะออกมาทุกรายการเลยที่เราขายได้ก็สำหรับเวอร์ชันใหม่นะครับจะมีปุ่มอัปเดตโครงสร้างซึ่งก็ไม่ต้องไปกดมันนะครับยกเว้นว่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่จะมีแจ้งเตือนอยู่นะครับคือไม่จำเป็นก็ไม่กดนะครับเพราะว่ากดมากๆมันก็จะทำให้ฐานข้อมูลพังได้นะถ้ากดมากๆนะแต่จริงๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพียงแต่ไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปกดเลยโอเคนะครับผมสำหรับคำถามที่ถามมานี่มีครบนะครับตรงนี้ดูเงินสดดูเงินเชื่อได้ไหมเดี๋ยวลองดูสิไม่ได้ขายเงินเชื่อไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมจะเช็คดูมันน่าจะมีอยู่ว่าเราจะดูเงินสดหรือเงินเชื่อเพราะว่าบางบินก็น่าจะขายเงินเชื่ออยู่นะเงินสดแวดอินคูดนอนโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งมาได้ทางไลน์ส่วนตัวผมก็ได้เดี๋ยวผมอัดวิดีโอมาอธิบายให้นะครับในบางจุดมันก็คือเราก็อัปเดตเรื่อยๆบางทีมันเพิ่มมาแต่ว่าลูกค้าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ต้องห่วงนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะหรือถ้าอยากได้รีเควสอะไรเพิ่มก็แจ้งมาได้นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองรายการมุมมองบินมองเป็นบินนะครับนี่มองเป็นรายการโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ